กับครูดุษโดยดุษฎีพนมยงท่านยังกำลังอยู่กับดิฉันดุษฎีพนมยงในรายการคุยกับครูดุษนะคะเราก็คุยกันเรื่องต่างๆความรู้ต่างๆที่ดิฉันได้รับทราบมานะคะจะมีเรื่องเกี่ยวกับพุทธศาสนาจะมีเรื่องเกี่ยวกับดนตรีการออกกำลังกายและอื่นๆนะคะนี่เราก็กำลังอยู่ในวันเสาร์ที่18มิถุนายนนะคะรายการของดิฉันก็6โมงเช้าถึง7โมงเช้าช่วงนี้ก็เป็นเครื่องหนังของรายการนั่นแหละค่ะเมื่อกี้เราได้พูดถึงเรื่องกัญชากัญชงซึ่งเป็นดาบสองคมนะคะก็ขอให้ผู้ใหญ่ก็ช่วยกันระวังแล้วเราก็พูดถึงปรากฏการณ์ซันด็อกอะไรเหล่านี้เป็นต้นซึ่งมันไม่ค่อยจะปรากฏได้ง่ายๆนะคะทีนี้วันที่20มิถุนายนที่จะถึงเนี่ยอีก2วันเนี่ยเป็นวันสำคัญมากๆเลยของโลกองค์การสหประชาชาติหรือ UN กำหนดให้วันที่20มิถุนายนของทุกปีเป็นวันผู้ลี้ภัยโลกการกำหนดเนี่ยก็เพื่อระลึกถึงความเข้มแข็งและความพยายามของผู้ลี้ภัยอีกทั้งแสดงให้เห็นถึงความเท่าเทียมของมนุษย์ด้วยค่ะผู้ลี้ภัยคือใครคะผู้ลี้ภัยคือบุคคลที่หลบหนีออกจากบ้านหรือประเทศของตัวเองเนื่องจากความกลัวการประหารประหารผู้ถูกฆ่านะคะปุ้งฆ่านะคะที่มีพื้นฐานมาจากเชื้อชาติศาสนาสัญชาติสมาชิกในกลุ่มสังคมใดสังคมหนึ่งหรือความคิดเห็นที่แตกต่างกันทางการเมืองทีนี้ก็ตามรายงานของสหประชาชาตินะคะก็สนใจเรื่องนี้มากเขาบอกว่าผู้ลี้ภัยจำนวนมากเนี่ยต้องลี้ภัยจากผลกระทบจากภัยธรรมชาติและภัยที่มนุษย์สร้างขึ้นนี่คือจำนวนมากที่สุดนะคะตัวเลขปัจจุบันค่อนข้างน่าตกใจค่ะสหประชาชาติรายงานว่าทุกนาทีนะคะผู้คนประมาณ20คนต้องกลายเป็นผู้ลี้ภัยค่ะทุกนาทีอาจจะเพราะภัยสงครามอย่างขนาดนี้เนี่ยนะคะสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนเนี่ยก็จะต้องมีผู้ลี้ภัยพอสมควรโดยเฉพาะผู้หญิงและเด็กนะคะภัยสงครามภัยเกี่ยวกับการเมืองที่ความเห็นต่างกันการกดขี่ข่มเหงและความหวาดกลัวในปี2562คือเมื่อ3ปีก่อนนะคะมีข้อมูลเปิดเผยว่ามีผู้คนกว่า70ล้านคน70กว่าล้านนะคะ 70.8 ล้านคนที่ถูกบังคับให้พลัดถิ่นลี้ภัยทั่วโลกแล้วส่วนใหญ่คือเด็กและเด็กจำนวนมากนั้นมักจะเป็นเด็กกำพร้าคือพ่อแม่ตายแล้วเขาก็ไม่รู้จะไปไหนก็ต้องไปลี้ภัยในบรรดาผู้ลี้ภัยทั่วโลกกว่า 68% มาจาก5ประเทศค่ะอันนี้เรื่องมา3ปีก่อนนะคะคือซีเรียเวเนซุเอลาอัฟกานิสถานซูดานใต้และเมียนมาปีนี้มีเพิ่มประเทศยูเครนอีกประเทศหนึ่งดิฉันว่าอาจจะมีประเทศใกล้บ้านเรานี่มีการลี้ภัยการเมืองก็จะมีอีกเช่นเดียวกันนะคะทีนี้การลี้ภัยการเมืองเนี่ยมันเป็นเรื่องที่หนักหนานะคะที่ดิฉันยกตัวอย่างเช่นเมื่อเร็วนี้ก็มีข่าวที่ว่าคนจีนสัญชาติไทยคนที่เขาไปฆ่าคนจีนด้วยกันที่ไต้หวันเนี่ยทีนี้ถ้าไม่มีกฎหมายแลกเปลี่ยนผู้กระทำความผิดนะเราก็ไม่สามารถจับเขาได้ส่วนผู้ลี้ภัยการเมืองนี่ร้อยละ99ประเทศที่ไปลี้ภัยอยู่เขาต้อนรับค่ะเพราะเขาถือว่าถูกรังแกหรือถูกเบียดเบียนมาทีนี้ส่วนเราเนี่ยเราทำอะไรได้บ้างล่ะคะในเรื่องนี้สหประชาชาติบอกว่าเราต้องช่วยกันส่งเสียงให้บางประเทศเกิดความยุติธรรมและความเท่าเทียมดิฉันคิดว่าส่งเสียงก็คงไม่พอนะคะอยากข้อที่2ค่ะสนับสนุนการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอันนี้ก็หมายถึงผู้ลี้ภัยที่ไปอยู่ในประเทศนั้นๆ นะคะจะเล่าเรื่องเก่าให้ฟังเช่นสมัยที่สงครามเวียดนามเนี่ย
คนเวียดนามก็ลงเรือแล้วก็ข้ามน้ำข้ามทะเลไปลี้ภัยอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสเป็นจำนวนมากเลยครับเขาก็ต้อนรับอย่างดีนะคะข้อที่3ค่ะมองเห็นคนที่ลี้ภัยเนี่ยเป็นมนุษย์ด้วยกันข้อนี้สำคัญมากชาวซินเกียงบุยเวอร์บุยเวอร์นะเขาไม่รู้ออกเสียงยังไงอุยกูก็ลี้ภัยไปอยู่ในประเทศหลายประเทศแต่บางทีเขาก็ไม่ได้รับการต้อนรับในฐานะเป็นมนุษย์ด้วยกันอันนี้ก็น่าสงสารมากนะคะเพียงแค่นี้สหประชาชาติบอกก็คงเป็นพื้นฐานที่ดีพอสมควรนะคะจริงๆแล้วหลายคนยังเกลียดชังผู้ขอลี้ภัยแต่ถ้าหากเรามองอีกมุมหนึ่งพวกเขาก็คือคนธรรมดาทั่วไปที่ต้องการมีชีวิตที่ดีขึ้นและพวกเขาก็อยากมีชีวิตอยู่เท่านั้นเองเพราะว่าถ้าเขาไม่ลี้ภัยเขาก็ตายนะคะเนื่องในวันผู้ลี้ภัยโลกนี้เองสหประชาชาติก็อยากจะชวนทุกคนมองเห็นความเป็นมนุษย์สัตว์โลกช่วยเหลือกันเท่าที่จะทำได้เข้าใจซึ่งกันและกันยุติความขัดแย้งเพื่อให้ทุกคนได้อยู่ที่บ้านของตัวเองและมีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันทีนี้จะมีเรื่องเพลงก่อนแล้วนะคะเพลงเนี่ยก็ดิฉันก็เปิดมาแล้วในครึ่งแรกสองเพลงเพราะวันนี้ฝนตกสองสามวันนี้ฝนตกก็เลยเอาเพลงเกี่ยวกับน้ำมาใช่ไหมคะเพลงชื่อ Spring Water กับ Beautiful Blue Danube ก็เป็นเพลงฝรั่งเป็นเพลงคลาสสิกมีนักประพันธ์เอกของประเทศไทยนะคะท่านผู้หญิงพวงร้อยสนิทวงอภัยวงศ์ท่านประพันธ์บทเพลงที่เกี่ยวกับน้ำไว้เยอะแยะเลยค่ะมีอยู่บทหนึ่งตอนหลังก็ได้รับเลือกเป็นบทเพลงแห่งเอเชียเพลงนี้ก็ชื่อบัวขาวหลายคนรู้จักทำนองแล้วคณะนักร้องประสานเสียงสวนพลูได้นำบทเพลงบัวขาวอันทรงคุณค่าเนี่ยมาเรียบเรียงเสียงประสานขึ้นใหม่และขับร้องในการประกวดขับร้องเพลงระดับโลกแล้วเราก็ได้รางวัลผู้เรียบเรียงเสียงประสานเนี่ยนะคะเขาชื่อว่าอธิชัยตระกูลเดชเป็นคนหนุ่มไฟแรงนะคะที่มีอนาคตสดใสอย่างยิ่งเลยนะคะรวมทั้งคณะนักร้องประสานเสียงก็เป็นคณะที่มีอนาคตสดใสเช่นเดียวกันฟังเพลงนี้แล้วสนับสนุนวงสวนพลูก็จะดีนะคะขอเชิญรับฟังค่ะบัวขาว
มีเรื่องสำคัญอยู่เรื่องนึงนะคะดิฉันคิดว่าสำคัญกับชีวิตของผู้คนญาติผู้ใหญ่ของดิฉันก็เสียชีวิตเพราะเรื่องนี้นะคะคือการสำลักอาหารค่ะวันนี้จะมาแนะนำการสำลักอาหารควรจะต้องปฐมพยาบาลตัวเองอย่างไรถ้าอยู่คนเดียวนะคะแล้วก็หรือถ้าผู้อื่นสำลักอาหารอาหารเข้าหลอดลมช่วยเขาให้รอดชีวิตยังไงเพราะว่าการสำลักอาหารเนี่ยนะคะเกิดขึ้นมาแล้วอันตรายทุกคนเลยค่ะนักร้องที่มีชื่อเสียงสวรีภกาพันธ์ก็สำลักยาแล้วก็เสียชีวิตนะคะเพราะอาหารเนี่ยติดคอแล้วไปอุดกั้นหลอดลมแล้วก็จะหายใจไม่ออกก็เสียชีวิตได้ภายในไม่กี่นาทีเขาว่ากันว่าไม่เกิน4นาทีเหตุการณ์น่าสลดเนี่ยเกิดขึ้นกับใครก็แย่ทั้งนั้นเพราะเรามาเรียนรู้วิธีปฐมพยาบาลกันดีไหมคะสำหรับอาหารเนี่ยปฐมพยาบาลตัวเองอย่างไรเอาตัวเองก่อนในกรณีที่เรากินอาหารอยู่ดีๆจะดันเกิดสำลักอาหารขึ้นมาแล้วเราอยู่คนเดียวอ่ะทำไงอ่ะวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะจำให้ดีนะคะก่อนอื่นกำมือค่ะข้างขวาก็ได้แล้วนำมาวางไว้บริเวณเหนือสะดือตรงลิ้นปี่นะคะแล้วใช้มือข้างที่เหลือเช่นกำมือขวาก็ใช้มือซ้ายกำเหมือนกำหมัดนะคะใช้มือที่เหลืออีกข้างนี้เนี่ยมากุมมือที่กำไว้ต่อมาก็ออกแรงกระทุ้งในแนวงัดขึ้นไม่ใช่งัดตรงนะคะงัดขึ้นอย่างแรงเลยค่ะเพื่อให้เกิดแรงดันจนร่างกายดันสิ่งแปลกปลอมที่หลุดอยู่ออกมาทำไปเรื่อยๆเลยนะคะจนกว่าอาหารหรือสิ่งแปลกปลอมจะหยุดหลุดออกมาเองในที่สุดควรออกไปหาคนช่วยเหลือเพื่อเขาปฐมพยาบาลหรือโทรเรียกหน่วยกู้ชีพค่ะในกรณีที่มีคันนะคะหรือเป็นคนอ้วนให้เปลี่ยนตำแหน่งค่ะดันสิ่งแปลกปลอมจากเหนือลิ้นปี่มาที่หน้าอกแทนโดยวางมือไว้บริเวณร่องอกแล้วออกแรงกระทุ้งแรงๆเช่นเดียวกันกระทุ้งแบบกระทุ้งขึ้นนะคะนอกจากวิธีดังกล่าวแล้วนะวิธีปฐมพยาบาลในกรณีสำลักอาหารและอยู่คนเดียวโดยเป็นวิธีปฐมพยาบาลที่ให้ทำไงนะคะใช้ขอบโต๊ะค่ะขอบพนักเก้าอี้หรือขอบวัสดุที่แข็งแรงมั่นคงเป็นตัวช่วยโดยวิธีปฐมพยาบาลดังกล่าวก็ตามนี้ค่ะเอาตัวเองเนี่ยเข้าไปใกล้ขอบโต๊ะหรือขอบพนักเก้าอี้ทำได้ใช่ไหมคะยืนให้ตำแหน่งใต้ลิ้นปี่เหนือสะดือชนกับขอบโต๊ะหรือขอบแข็งๆไม่โต๊ะก็เก้าอี้ออกแรงกระแทกตัวเองกับขอบโต๊ะหรือขอบเก้าอี้แรงๆจนรู้สึกเจ็บเลยนะคะเพื่อให้เกิดแรงดันที่กระบังลมเช่นเดียวกันนะคะจนร่างกายดันเอาอาหารที่อุดกั้นหลอดลมออกมาทีนี้เราช่วยเหลือคนอื่นนะหากพบเห็นคนกุมมือที่คอพูดไม่ได้แล้วเหมือนหายใจไม่ออกโดยเฉพาะเจอในร้านอาหารหรือว่าเห็นได้ชัดว่าเขาเพิ่งกินอาหารลงไปนี่แหละคืออาการอาหารติดคอให้รีบโทรแจ้งหน่วยกู้ชีพฉุกเฉินหรือจดเบอร์นะคะ1669และสังเกตดูอาการของผู้ป่วยค่ะถ้ามีอาการทุรนทุรายไม่มีเสียงพูดไม่ได้แล้วหายใจก็ไม่ได้แสดงว่าสิ่งแปลกปลอมนั้นน่ะอุดกั้นหลอดลม 100%ซึ่งจะมีเวลาช่วยเหลือภายใน4นาทีเท่านั้นนะคะก่อนที่สมองจะขาดออกซิเจนค่ะแต่ถ้ายังมีเสียงอยู่บ้างแสดงว่าสิ่งแปลกปลอมยังไม่อุดกั้น 100% ยังพอมีเวลาปฐมพยาบาลก็ถือว่าโชคดีทั้งนี้นะคะคนที่เขาไปช่วยเหลือสามารถใช้วิธีที่เขาเรียกว่า Hamlich Maneuver เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยได้ดังนี้นี่คือชื่อคนเยอรมัน1 นะคะพยายามตั้งสติและถามเขาก่อนว่าสำลักอาหารใช่ไหมข้อนี้สำคัญ2หากเขาพยักหน้าเพราะเขาพูดไม่ได้แล้วหรือเขานั่งนิ่งนิ่งอึ้งๆให้รีบประกบไปข้างหลังไปอยู่ด้านหลังเขานะคะแล้วเอามือทั้งสองข้างโอบรอบเอวเขาไว้3กำมือข้างหนึ่งเก็บนิ้วโป้งนะคะหันด้านนิ้วโป้งวางไว้เหนือสะดือบริเวณใต้ลิ้นปี่แล้วเอามือที่เหลือมากำมือที่กลุ่มไว้อีกทีเสร็จแล้วทำไงคะออกแรงกระทุ้งค่ะในลักษณะกระชากสองมือเข้าหาตัวเอง
แนวเฉียงขึ้นด้วยความเร็วและแรงไม่ต้องกลัวเจ็บนะคะทำหลายๆครั้งให้เสียงแปลกปลอมหลุดออกมาค่ะข้อที่5หากกระทุ้งที่ท้องแล้วไม่ได้ผลให้โน้มตัวผู้ป่วยลงโดยให้ศีรษะอยู่ต่ำกว่าระดับหัวไหล่ข้อ6ค่ะออกแรงตบสะบักของผู้ป่วยด้วยสันมือประมาณ5ครั้งตบแรงๆนะคะเพราะว่าเราอยู่ข้างหลังเขาตอนนี้สลับกับกระทุ้งที่ท้องจนกว่าสิ่งแปลกปลอมจะหลุดออกมาข้อที่7ค่ะในกรณีที่สิ่งแปลกปลอมหรืออาหารหลุดออกมาจากหลอดลมแล้วผู้ป่วยหายใจได้พอสมควรแต่เรายังไม่เห็นสิ่งแปลกปลอมที่ติดหลอดลมผู้ป่วยอย่าเอามือล้วงคอผู้ป่วยเด็ดขาดเพราะอาจจะทำให้สิ่งแปลกปลอมหลุดเข้าไปลึกมากกว่านั้นแต่พยายามทำให้เขาไอเอาเศษอาหารหรือสิ่งแปลกปลอมนั้นออกมาให้ได้ไอแรงๆนะคะข้อ8ค่ะในกรณีที่ผู้ป่วยหยุดหายใจให้รีบทำการ CPR โดยด่วน CPR ทราบใช่ไหมคะก็คือวิธีการที่ปั๊มหัวใจนะคะให้เขานอนตับแล้วปั๊มหัวใจในการช่วยเหลือคนสำลักอาหารคุณกระทำอย่างรวดเร็วนะคะช้าไม่ได้เลยโดยเฉพาะหากผู้ป่วยมีอาการหายใจไม่ได้เนื่องจากมีสิ่งอุดกั้นหลอดลมที่สำคัญตัวเราเองก็ควรมีสติและพยายามโทรแจ้งหน่วยกู้ชีพฉุกเฉินให้เร็วที่สุดด้วยค่ะอย่างไรก็ตามระหว่างกินอาหารเราควรเคี้ยวให้ละเอียดเคี้ยวช้าหน่อยแล้วก็ดีฉันว่าอย่าพูดคุยระหว่างรับประทานอาหารไม่ควรกินเร็วเกินไปมีสติในการกินมีสติในการทำทุกสิ่งทุกอย่างและพูดคุยให้น้อยลงหรือไม่พูดคุยกันระหว่างการกินก็จะช่วยป้องกันภาวะสำลักอาหารได้ค่ะหนังสือเล่มใหม่ล่าสุดของคุณดุจออกมาแล้วนะคะชื่อว่า82ปี11เดือน21วันนะคะหนา368หน้าราคานะคะถ้าซื้อตอนนี้นะคะลดพิเศษ288บาทราคาปก360บาทนะคะท่านผู้สนใจนะคะสั่งซื้อได้ที่สำนักพิมพ์แสงดาวแล้วก็อยู่ที่นี่นะคะสำนักพิมพ์แสงดาวเขาจะเปิดให้สั่งซื้อตั้งแต่วันที่25มิถุนายนปี65ค่ะรับรองค่ะอ่านแล้วสนุกท่านได้ฟังเพลงด้วยดิฉันใส่ QR code ของหลายๆเพลงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่ดิฉันเขียนฟังเพลงไปด้วยอ่านไปด้วยได้ความรู้แล้วมีความสุขค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะOh.
ในทุกที่และทุกสถานแต่คนที่ทำงานมักไม่เคยจะเอ่ยนามฝ่าฟันและด้านด้นคนลุยโคลนคนแบกหามเอาเหงื่อแลกงานงามและคือคนผู้สร้างสรรค์จากป่าจนเป็นเมืองอันรุ่งเรืองอยู่ลาวันด้วยแรงแห่งคนนั้นและคือคนผู้ทำทางชีพเขาคือบทเพลงอันครื้นเครงกระหึ่มครางให้จำบ่หอนจางณกลางใจกลางแผ่นดินชีพเขาคือใบไม้อันคว้างไหวกลางลมรินให้เนื้อแก่ธรณินและให้นมแก่ลูกน้อยคนแล้วและคนเล่าอันร่วงแล้วใช่ลับลอยทัดทัดทยอยทอยคือสายเลือดที่สืบแทนคือธาตุอันเป็นทิพย์ที่ตายสิบจะเกิดแสนคือแก่นและคือแกนจะแกร่งอยู่คู่ยุคสมัยนี่คือประวัติศาสตร์ประชาชาติประชาธิปไตยคนไทยที่เป็นไทยผู้ทำทางให้เราเดินRadio Network FM 96.5 คลื่นความคิด